ีค่ะยุ้ยอินรุณนะคะวันนี้มาป่ากระเทียมค่ะจะพามาเก็บต้นกระเทียมป่านะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างด้านหลังนี้นะคะทั้งหมดเป็นใบกระเทียมป่าค่ะไปเลยค่ะวันนี้เราก็มากับพี่เจี๊ยบ2คนนะคะวันนี้ป่าชุ่มฉ่ำมากแล้วก็ใบกระเทียมป่าก็ขึ้นมาเพิ่มเติมอีกค่ะตรงนี้เป็นตำแหน่งเดิมที่เราเก็บวันนั้นดอกยังไม่บานเลยค่ะวันนี้กะว่าจะมาดูดอกกระเทียมแต่ว่าดอกเยอะมากกว่าเดิมดอกมันยาวขึ้นสูงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยวันนี้เราก็มาแต่เช้าเลยนะคะตอนนี้ประมาณ8โมงได้มั้งบรรยากาศดีมากแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วใบไม้ยังไม่ออกตอนนี้ก็ออกแล้วนี่ค่ะใบไม้ให้ดูใบต้นบุกนะคะที่เราพูดไปเมื่อวันนั้นพี่เจี๊ยบเก็บแต่ดอกนะคะบอกว่าจะไปผัดกระตับเหรอแล้วในตำราในเว็บไซต์เขาก็บอกอยู่ว่าดอกมันน่ะจะมีกลิ่นกระเทียมมากกว่าใบเราเก็บไปแล้วไปแช่น้ำแล้วมันบานแล้วอ่ะเราก็เลยคิดว่าที่ป่ามันบานแล้วเราก็เลยจะมาดูปรากฏว่ายังไม่บานส่วนสวีเดนส่วนใหญ่เขาเหมือนเอาแต่ใบไปทำอาหารทำซุปโชว์ใบโชว์ดอกหน่อยใส่ตะกร้าวันนี้ตะกร้ามาด้วยตะกร้าใครวะเนี่ยนี่คือดอกมันนะคะวันนี้จะเก็บแต่ดอกนะคะเดี๋ยวจะเก็บใบซะหน่อยไปฝากน้องๆไปฝากวิกกี้ได้ยินวันนั้นเอาไปฝากน้องๆบอกว่าผัดใส่ตับอร่อยน้องชอบก็เลยจะไปฝากน้องอีกปีที่แล้วเก็บเห็ดได้เยอะมากก็มีน้องๆช่วยกินแจกน้องแจกเพื่อนเราก็สนุกกับการเก็บของเราแล้วก็มีความสุขเนาะได้แบ่งปันคนนั้นคนนี้บางทีออกไปแล้วเห็นมันขึ้นแล้วไม่เก็บก็เสียดายอะ ไว้ดอกสวยงามมันจะบานละเดี๋ยวเอาเก็บไปใส่ใจกันทิ้งไว้ที่บ้านสักอันนึงหลังกลางเดือนพฤษภาจะมาอีกรอบหนึ่งแล้วกันวันจะมาดูดอกบานใบมันเริ่มแก่ยังพี่แบบเนี้ยก็ต้องเลือกเก็บเอาสิทีนี้จริงที่บ้านใบก็ยังเหลือกันอยู่นะวันนี้ออกมาเพราะว่าอยากมาดูดอกเพราะวันนั้นพี่ก็บอกว่าอาทิตย์หน้ามาดูดอกดอกก็บานแล้วหนูก็คิดว่ามันบานจริงเพราะว่าที่เก็บไปอ่ะหนูเก็บไปแล้วเอาที่บอกว่าเอาทั้งต้นมาที่มันติดดอกไปด้วยอ่ะไปแช่น้ำแล้วดอกมันบานหนูก็คิดว่าในป่าบานแล้ว ที่ไหนได้ยังเลยยังตูมอยู่เลยแต่ว่าดอกเขาสูงขึ้นแล้วก็ดอกเยอะมากขึ้นนะคะได้เท่านี้ละเดี๋ยวพามาดูพี่เจี๊ยบเก็บใบพี่เจี๊ยบบอกว่าตอนนี้ใบเริ่มแก่แล้วมาข้างหน้าก็คงจะเก็บไม่ได้ละใบมันเริ่มเหนียวกว่าเดิมนะเหนียวกว่าเดิมหน่อยนึงว่าตอนนั้นเรามามันขึ้นตอนนั้นมันแบบอ่อนแบบว่ากำลังกินทั้งนั้นเลยคราวหน้าก็มาแต่ดอกดอกบานๆเขาก็ว่ากินได้นะเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงโอ้ย
กอนนี้ดอกดกมากเลยค่ะดอกอะเหรออ๋อมันขึ้นแล้วเนาะคราวที่แล้วตัดไปไม่เห็นร่องรอยการตัดแล้วอะหายไปหมดแล้วสำหรับต้นกระเทียมนี้นะคะเท่าที่ทราบมาทางเหนือขึ้นไปเหนือทางเหนือของสวีเดนไม่มีให้เก็บนะคะนี่ค่ะดอกมันเน้นแต่ดอกเลยนะคะก็เก็บได้เต็มตะกร้าแล้วนะคะนี่สวยงามพี่เขาบอกว่าเขากินดิบๆแล้วท้องอืดแต่ลวกตอนลวกพี่ไม่เป็นไรใช่ไหมหวานอืมก็แล้วแต่ธาตุของคนเนาะแล้วแต่ธาตุของคนก็บอกไว้บางคนกินแล้วมีอาการแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะท้องอืดเสร็จแล้วก็หายเผื่อว่าบางคนกินแล้วมีอาการท้องอืดแล้วเดี๋ยวตกใจอะไรอย่างนี้นะคะก็บอกไว้ว่ามันแล้วแต่ธาตุของคนเนาะอ่ะเก็บต่อตรงนี้ดอกเยอะนี่นี่นี่เริ่มบานแล้วอันหนึ่งเริ่มบานแล้วดอกหนึ่งตรงนี้ดอกเยอะแล้วเมื่อไหร่หนูจะเต็มตะกร้าแล้วเนี่ยหนูเก็บดอกเนี่ยตอนนี้เราเก็บดอกนะคะฝากพี่เจี๊ยบเก็บต้นตอนนี้เราก็เลือกเก็บเอาแต่ดอกอบอวบเลยนะคะก็เอามือลงไปดึงแบบตรงรากขึ้นมาเลยตรงแบบใกล้ๆโคนมากที่สุดมันจะได้อ่อนๆติดมาด้วยอันนี้มือตรงนี้ดอกเยอะเลยอย่างที่เราเคยบอกไปในวิดีโอที่แล้วนะคะสำหรับใบกระเทียมต้นใบกระเทียมป่าเนี่ยค่ะเขาจะขึ้นเฉพาะที่ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากๆเท่านั้นนะคะเราก็เลยไม่ได้เห็นมันขึ้นด้วยทั่วไปนะคะแล้วก็ตรงเป็นที่น่าสังเกตก็คือตรงเนี้ยมีแต่ต้นใบกระเทียมไม่มีหญ้าอื่นขึ้นเลยอะดอกไม้ชนิดอื่นก็ไม่ขึ้นเหมือนกันมีแต่ต้นใบกระเทียมป่าทั้งนั้นเลยตรงนี้ดอกเยอะมากพี่มีแต่ดอกอบอวบดอกใหญ่มากอุ๊ยก้านก็ใหญ่ด้วยมันก็แน่นอยู่นะตรงเนี้ยเ
ว่าฝนน่าจะตกก่อนหน้านี้เพราะว่ามันแฉะเล็กน้อยแล้วก็มีน้ำค้างเยอะมากแล้วตอนนี้ทาก็ออกมาเต็มเลยตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ก็มีแล้วอยู่บนใบไม้บ้างอยู่บนดินบ้างเต็มไปหมดนกก็ร้องเจียวจ้าวนกก็ช่วงฤดูใบไม้ผลิเขาก็เริ่มออกมากันเยอะแยะไปหมดวันนี้เรามาแต่เช้ายังไม่มีใครมาเลยนะเนี่ยเรามาเปิดป่าค่ะโอเคสนุกสนานดีเก็บดอกได้เยอะละจะเต็มตะกร้าแล้วพี่นี่ให้ดูตอนนี้ได้เต็มตะกร้าแล้วนะคะดอกเห็นไหมตอนนี้เรานั่งอยู่สูงๆหน่อยให้ดูลงไปมุมจากมุมสูงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใบกระเทียมเขาชอบที่ที่ชื้นตรงนี้เห็นไหมคะมันจะเป็นทางที่น้ำไหลลงมาจากภูเขาแล้วตรงนี้ตรงที่แฉะชื้นๆน่ะเนี่ยต้นกระเทียมใหญ่มากจะใหญ่เป็นพิเศษวันนั้นเราก็เดินมาเนาะเราเห็นว่าต้นมันสูงมันใหญ่ก็เดินมาตกไปในเลนดีนะใส่รองเท้าบูทมาเปื้อนหมดเลยค่ะอ่ะก็ยังเก็บต่อไปนะคะเก็บดอกเต็มตะกร้าแล้วใครที่จะออกมาหาเก็บก็ต้องรีบออกแล้วนะคะเพราะว่าใบเริ่มแก่แล้วค่ะอันนี้ให้ดูดอกกันชัดๆสวยงามสวยงามมากอันนี้มันเหมือนดอกกุ้ยช่ายมากเลยเนาะที่เมืองไทยที่เขาขายเป็นกำๆอ่ะเราก็เอามาผัดกับตับเดี๋ยวให้ดูพี่เจี๊ยบเก็บดอกก็คือวิธีการเก็บก็คือเอามือลูดลงไปให้ถึงโคนแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วมันก็จะได้อ่อนๆมาด้วยไอ้ที่อ่อนๆขาวๆตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะคะตรงนี้ดอกมันสวยมากเอามือไปโคนๆแล้วก็ดึงถ้าไม่เอาลงไปถึงโคนแล้วดึงมันก็จะขาดอ่ะแล้วมันก็จะไม่ได้อ่อนๆมาด้วย
โอ้ยนึกถึงที่แม่ผัดให้กินอ่ะตอนเด็กๆแม่ชอบผัดให้กินใส่ตับชอบเดี๋ยวจะไปผัดมั่งใส่แกงอ่อมจะเอาไปใส่แกงอ่อมอ่ะอ่อมไก่อ่ะตรงนี้มันก้านยาวมากเลยพี่มันหางต้นมันหางข้างในมันยังขึ้นอีก2อาทิตย์ยังไม่บานถ้าบานแล้วกันจะแข็งไหมเนี่ยตอนนี้ก้านกำลังอ่อนๆยังไม่บานอีก2ตอนนี้ใบเริ่มเหนียวแล้วนะคะแต่ว่าดอกก็ออกมาเยอะดอกก้านมันยังอ่อนๆอยู่เลยอาทิตย์2อาทิตย์ก่อนใช่ไหมเรามาเราก็กินใบอาทิตย์นี้เน้นกินดอกอาทิตย์หน้าเริ่มกินหัวเว้ยหัวยังไม่ออกหัวเขาบอกนู่นกันยานู่นเหรอมาเก็บหัวไปกินนู่นเป็นยังไงลองดูลองดูไหมเออมาดูเห็ดด้วยแถวนี้เผื่อมีน่าเหมือนน่าจะมีคันยูหันบ้างเผื่อฟุกมันกินได้ด้วยเหรอเขาบอกว่ากินได้อ่ะในเนี้ยกินได้ทุกส่วนเลยดอกใบหัวแต่ดอกหัวเขาบอกว่าหัวมันจะเล็กจะเก็บยากหน่อยแล้วก็ให้เก็บตรงนั้นกอตรงนี้กอไม่ให้เก็บเป็นพืชรวมกันอะเพราะว่าเขาคงกลัวคงมันสูญพันธุ์กลัวมันแหว่งหายไปมั้งเดาเอานะสวยมากอ่ะเลยยางนั้นเลยทนเลยล้นตะกร้าแล้วก็ยังไม่เลิกกันโอเคค่ะตอนนี้ก็เก็บได้เยอะตามที่ต้องการแล้วนะคะก็ได้ไป1ตะกร้า1ถุงแล้วก็ดอกมันอีก1ตะกร้านะคะดอกมันเหมือนดอกหอมดอกกุ้ยช่ายมากจะไปผัดกับตับดูน่ากินมากวันนี้พอเก็บแล้วมันเหี่ยวเร็วนะโอเคค่ะเราก็จะกลับแล้วค่ะก็พาดูบรรยากาศกันเท่านี้นะคะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกันเช่นเคยนะคะจากยูอินลุนค่ะสวัสดีค่ะ